ช่อง8ไทยแลนด์นิวเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีที่น่าจับตามองมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับดร.สิริการอ้นสงกรานต์กรรมการผู้จัดการบริษัท Wisdom Thai Asset จำกัดและประธานบริหารโรงแรม Enchiri Resort and Hotel ผู้ถือลิขสิทธิ์ Mid Earth Thailand 2020ประธาน Mid Earth Thailand คนใหม่ของประเทศไทยในปีนี้มีความเข้มข้นและได้มาตรฐานของสาวงามระดับโลกและที่พิเศษคือการประกวด Miss Earth 2020ครั้งนี้เป็นการประกวดนางงามออนไลน์ครั้งแรกของโลกโดยจะมีการสตรีมมิ่งจากผู้เข้าประกวดในประเทศต่างๆทั่วโลกสำหรับประเทศไทยได้มีการจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวนางเพตรียาภา Mid Earth Thailand 2020ตัวแทนสาวไทยที่จะเข้าชิงมงกุฎ Mid Earth 2020ซึ่งงานนี้พวกเขาจะว่าอย่างไรบ้างนั้นไปฟังดีกว่าจ้าโอเคก็คงจะมีคำถามที่เนืองแน่นเนาะพ่อแม่ก็เก็บความลับไว้จนวินาทีนี้ว่าคนที่เหมาะสมเนี่ยคือคนที่สามารถที่เคยไปโดยเฉพาะในปีที่แล้วนะคะแล้วก็ปีนี้ทุกๆเวทีเกือบจะแต่งตั้งนะคะตัวแทนประเทศเป็นคนเดิมนะคะเพื่อให้เขาสานต่อภารกิจที่คั่งค้างไว้ในปีที่แล้วให้สมบูรณ์แบบในปีนี้แล้วแม่ก็เชื่อว่าน้ำเพชรนะคะเป็นผู้หญิงคนนั้นเป็นสุภาพสตรีคนไทยคนหนึ่งที่กล้าพอที่จะมายืนอยู่ในเวทีของ Miss Earth นะคะเพื่อที่จะดำรงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ตอนนี้กระแสโควิดมาเนี่ยแม่ว่าเป็นกระแสที่ทุกคนต้องตระหนักละแล้วก็ต้องคิดแล้วล่ะตอนนี้น้ำเพชรไม่ได้ทำงานคนเดียวน้ำเพชรเป็นคนที่ทำงานร่วมกับคนทั้งโลกใบนี้เพราะว่ากระแสโควิดโรคระบาดแล้วก็สุขภาพที่ย่ำแย่เพราะเราไม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมใช่ค่ะแม่มั่นใจแล้วแม่ก็เชื่อถือว่าเครดิตของแม่มีมากพอนะคะแล้วก็แม่ก็หวังว่าคนไทยจะเชื่อในการตัดสินใจของแม่แล้วก็เชื่อมั่นว่าสายตาแม่นั้นแหลมคมเพียงพอที่จะส่งน้ำเพชรไปชนะชัยสู่ในเวทีของเอิร์ธโลกได้ค่ะใช่ค่ะมันคือหมายความว่าเมื่อปีที่แล้วน้ำเพชรทำงานคนเดียวไม่มีทีมปีนี้น้ำเพชรมีทีมแล้วก็เราใช้สตรีมมิ่งเราใช้ในเรื่องของการแม่มั่นใจว่าสตรีมมิ่งของเราอย่างที่น้องเพชรพูดก็คือตัวของโปรดักชันเราโหดดูจากการเปิดตัวดูจากการทำงานในวันนี้เรามีความเป็นมืออาชีพมากพอเพราะว่าเรามีประสบการณ์จากเวทีระดับโลกเช่นกันคือเรียกได้ว่าปีนี้นะคะบอกเลยว่าต้องดับเครื่องชนแล้วเพราะว่าถ้าเกิดมันพลาดอะไรไปนิดเดียวเพชรไม่มีโอกาสที่จะกลับมาแก้ไขได้อีกแล้วเพราะว่ามันเป็นปีที่เพชรอายุ28แล้วนั่นคือมันเป็นปีที่เราต้องเอาประสบการณ์ทั้งหมด7ปีในการประกวดนางงามมาใช้เพื่อเวทีนี้เป็นเวทีสุดท้ายจริงๆที่ตะก่อนแถลงข่าวบอกสุดท้ายแล้วนะสุดท้ายแล้วก็อีกจนแบบว่าคือเวทีนี้มัน28แล้วอ่ะมันประกวดที่ไหนไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าในเรื่องของความพร้อมอ่ะกายพร้อมใจพร้อมทุกอย่างพร้อมทีมงานพร้อมเรียกได้ว่ามันมีความพร้อมมากดีกว่าค่ะที่ไม่ได้พร้อมธรรมดานะคะพร้อมมากในการที่จะพิชิตมงโลกยิ่งมันสำหรับเพชรอ่ะคิดว่าหนักกว่าเพราะชนิดเราเพราะว่าเขาตัดสินเราจากภาพที่เห็นจากเขาไม่ได้ตัดสินเราจากเพราะว่าเหมือน person in the person ที่เขาเจอเพราะฉะนั้นเนี่ยการเตรียมการบ้านมันหนักกว่าทุกปีค่ะใครว่าการประกวดออนไลน์แล้วอยู่ที่บ้านตัวเองสบายไม่จริงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการประกวดรูปแบบใหม่ที่ทั้งโลกก็ยังช็อกอยู่เหมือนกันว่ากองแม่ทำการประกวดออนไลน์ขึ้นแต่ว่าสำหรับเพชรเนี่ยมันเป็นข้อดีที่เราจะรณรงค์ทั่วโลกจะรณรงค์ในเรื่องของการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอย่างการระบาดของไวรัสโควิด-19 เนี่ยมันทำให้เราสูญเสียอะไรบางอย่างแต่เราได้สิ่งหนึ่งสิบางอย่างกลับมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้เพชรมาเพื่อมงแน่นอนค่ะมันไม่เคยมีใช่ค่ะเพราะว่าถามว่าเป็นประวัติศาสตร์ไหมเพชรก็ยินดีที่จะได้ถูกจารึกนะคะแต่ว่าถามว่าตื่นเต้นไหมดีกว่าเพราะว่ามันตื่นเต้นมากเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเราจะต้องเตรียมการบ้านทุกอย่างมันเป็น2เท่างานที่เราจะต้องส่งกองแม่มันเป็น2เท่าจริงๆอะไรเงี้ยซึ่งแบบเราสู้เต็มที่แหละไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเพชรก็จะฝ่าไปให้ได้ในเมื่อแบบเราฆ่าสายสะพายไทยแลนด์อีกทีแล้วคำว่าไทยแลนด์มันอยู่บนหน้าเพชรแล้วเพชรจะทำให้ดีที่สุดไม่ให้คนไทยทุกคนผิดหวังเลยค่ะแล้วอย่างนี้อย่างทางกองแม่เขาถือว่าเซอร์ไพรส์ไหมครับที่ประเทศไทยส่งคนเดิมไป2ปีซ้อนเลยคือจริงๆแล้วเพชรว่าเขาก็เซอร์ไพรส์อยู่นะแต่ว่าแบบเรามีการที่
ที่สอบถามเขามาเบื้องต้นแล้วเพราะว่าสุดท้ายก็ทำกันบ้านเนาะก็สื่อสารกับเขาตลอดว่าถ้าเราจะต้องใช้คนคนเดิมที่มีศักยภาพแล้วก็สามารถที่จะทำงานตรงนี้ได้เขาจะรังเกียจไหมเขาก็บอกว่าไม่นะเพราะว่าจริงๆแล้วเขาก็เปิดกว้างแล้วก็ตัวของบริบทนางงามเองก็ต้องประหยัดเนาะก็ต้องมีความรู้สึกว่าเอ้ยเสื้อผ้าทุกอย่างเราใช้ทำแบบสมองเดิมความคิดเดิมค่ะแต่การประกวดในปีนี้ค่ะเรียกได้ว่าเป็น Eco Angel เราต้องพรีเซนต์คำว่า Eco Angel ออกมาให้ได้เยอะที่สุดแล้วก็สิ่งที่สำคัญของ Miss Earth ก็คือ Advocacy ประเทศไทยต้องสตรองเพราะฉะนั้นปีนี้เพชรได้โชว์ทุกอย่างปีที่แล้วเนี่ยทุกต่างชาติว้าวกับผลงานชุด Recycle ของเรามากเพราะฉะนั้นปีนี้เพชรขยายให้เห็นเลยตั้งแต่household พวกแบบ food waste ขยะขวดพลาสติกมันมีที่มายังไงเราไปเอามาจากไหนเพื่อขยายให้ต่างชาติได้เห็นให้เราเป็นโรโมเดลในการรักษาสิ่งแวดล้อมเลยค่ะสุดท้ายฝากไหนแล้วกันนะคะคืออย่างน้อยก็เป็นกำลังใจให้เพชรด้วยนะคะปีนี้เพชรก็ต้องการกำลังใจจากทุกคนจริงๆในการสู้ศึกนี้นะคะเพราะว่าเป็นศึกออนไลน์ด้วยอยากให้ทุกคนช่วยโหวตช่วยไลค์ช่วยแชร์ช่วยทำให้บ้านเรามันมีกระแสเยอะๆก็ยังไงฝากน้ำเพชรกับแม่น้องด้วยนะคะจ้ะแม่น้องฝากอะไรไหมคะค่ะก็สำหรับแม่น้องมีคนอินบ็อกซ์เข้ามาเยอะมากนะคะถึงความสู้หรือเปล่านะบอกว่าไม่ต้องกลัวเลยของน้ำเพชรเนี่ยใจสู้เกินร้อยส่วนกองล่ะบอกหน้าที่ของกองอ่ะคือแบ็กอัพการสู้ของนางงามเกินร้อยเช่นกันก็มั่นใจว่าเราทำการบ้านมาดีนะคะแล้วเราให้เกียรติเวทีแน่นอนนะคะก็มิสเอิร์ธถึงเวลาแล้วที่เราจะคว้ามงกุฎระดับโลกมาประทับมงที่ประเทศไทยของเรานะคะซึ่งก็ขอให้แฟนนางงามโปรดติดตามแล้วให้กำลังใจกองเราด้วยนะคะเพราะว่าการแข่งขันเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่22กันยายนจนถึงวันที่29พฤศจิกาทั้งตลอดเวลา3เดือนเราต้องการกำลังใจค่ะแล้วก็ท่านมาเยี่ยมพวกเราได้เพราะเราสตรีมมิ่งกันที่นี่ที่โรงแรมเอ็นซิริลำลูกกาค่ะอยู่ที่นี่ตลอด2เดือนกว่านะคะก็มั่นใจว่าในเดือนพฤศจิกาทั้งเดือนเราจะมีการลุ้นกันกับเวทีระดับโลก Miss Earth ค่ะช่อง 8 Thailand News